มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ชวนทุกท่านนะคะในช่วงเวลา 11 นาฬิกากับการเดินทางมาเพื่อติดตามการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะก่อนที่เราจะเห็นองค์จริงของท่านตามท้องเรื่องเลยนะคะก็ต้องบอกว่าองค์ท่านใหญ่มากเลยเป็นองค์ที่พวกเรากำลังจะได้สวัสดีนะคะสวัสดีนะจ๊ะจ้ะเป็นองค์ที่เราจะได้ยกท่านกลับเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้เขาเตรียมพ่นทรายกันแล้วค่ะเราจะเห็นถึงการทำงานที่คืบหน้าจากเมื่อ เดือนที่แล้วที่เรามาติดตามนะคะตอนนี้คุณแม่ขึ้นไปข้างบนไม่ได้แล้วกำลังจะเล่าให้ฟังว่าพ่นทรายแล้วค่ะดูอุดทุกอย่างเลยที่จะทำให้ผิวของท่านเรียบที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมแผนว่าเดือนตุลาคมวันที่ประมาณสักกลางเดือนตุลาคมค่ะเราจะยกองค์ท่านในส่วนที่ติดพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ติดข้างบนพระพุทธเจ้า5พระองค์พระพักแล้วก็บริเวณห้องพระหัตถ์ไทยก็จะยกไปกำลังมองว่าถ้าเผื่อวันที่13ตุลาคมทางโรงหล่อทำได้ระหว่างช่วง13ถึง31ช่วงนั้นทุกท่านจะได้สัมผัสองค์จริงจะสังเกตว่าคุณแม่หน้าบานเป็นพิเศษเลยเพราะได้มองเห็นถึงความก้าวหน้าการยอมรับในสิ่งที่เราทำกันอย่างเต็มที่แล้วด้วยเหตุปัจจัยของการทำงานที่มากกว่านี้เขาก็ลำบากนะคะไม่เบียดเบียนคณะกองงานที่ทำแล้วเราก็ขยับออกไปได้กับการะที่จะได้เข้าไปเร็วกว่าเก่าได้ซ้ำแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คงจะได้ในส่วนนี้ส่วนของเอวที่เหลือนะคะจะยังไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะจะต้องรอในส่วนของสนับเผาเพื่อจะทำให้สำเร็จไปถึงดอกบัวข้างล่างด้วยถ้าเรามองเห็นสิ่งที่เรากำลังเป็นหนึ่งในการหลอมใจของแม่แล้วหล่อใจของลูกทุกคนปลูกหัวใจของโพธิสัตว์คือแม่แน่ใจว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยค่ะไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์ของเราเพียงครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดเท่านั้นแต่เป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินของโลกใบนี้ที่เราจะทิ้งสิ่งนี้ไว้เป็นมรดกของโลกนะคะเป็นการทำงานที่คุณแม่อยากให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาได้มีส่วนร่วมร้อมใจของพวกเราทุกคนนะคะร้อมใจของแม่เราทุกคนหลอมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็ออกไปเป็นประโยชน์คือหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลุกหัวใจโพธิสัตว์นะคะถ้าให้คุณแม่พาท่านเดินดูก็จะเห็นเลยค่ะว่าในส่วนที่เราเห็นอยู่คือทั้งหมดนี้คือส่วนนี้นะคะตั้งแต่ตรงนี้ไล่ลงมาถึงบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นส่วนตัดแค่นี้ก่อนเป็นบริเวณที่ตัดเท่านี้ก่อนที่จะได้ไปก่อนส่วนของเอวตรงนี้ค่ะก็จะนำไปต่อกับส่วนที่เป็นเรียกสนับเผาใช่ไหมคะถ้ามองทางด้านหลังถ้าโดยดูรอบก็จะเห็นการมองทางด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีทางด้านหลังเนี่ยค่ะถ้าดูองค์ประกอบของเครื่องประดับก็จะมีห้อยมาทางด้านหลังด้วยแล้วก็ต่อไปอีกนิดนึงนะคะมาดูกันให้รอบเลยค่ะนี่ก็แตะส่วนนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี่บาสเล่าให้ฟังว่าเขากำลังขัดทุกอย่างเลย
พื่อให้แบบไม่มีเป็นพื้นผิวเป็นพื้นผิวที่เป็นเขาเรียกว่าเม็ดทรายนะคะแล้วคุณแม่เองมองเข้าไปข้างในเรากำลังมองว่าห้องข้างในในนี้ค่ะเห็นคุณแม่ไหมคะนันทวันนันทวันข้างในก็ยังเป็นโครงสร้างอยู่แต่ตอนนี้คุณแม่เข้าไปไม่ได้แล้วอันนี้จะปิดตอนสุดท้ายนะคะข้างในก็จะเป็นโครงสร้างที่เรายังเตรียมการกันอยู่ว่าเราจะทำเป็นห้องที่เข้าไปภาวนาได้อย่างไรถ้าเผื่อเราเอาที่ค้ำยันข้างในออกแล้วก็เราวางแผนว่าจะหมุนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแกนนะคะที่จะหมุนท่านได้รอบที่นี่แกนที่จะหมุนรอบในส่วนของเอวเนี่ยค่ะเกือบเสร็จแล้วเรามาดูทางด้านนี้ก่อนเนี่ยค่ะเห็นในส่วนของเอวซึ่งเราคราวที่แล้วเราเห็นแต่คราวนี้เขากำลังขัดอยู่อันนี้เป็นภาพภูษาของท่านนะคะเป็นภาพภูษาของท่านในส่วนนั้นล่ะค่ะก็จะยกต่อจากส่วนนี้เนี่ยเราเห็นว่าส่วนทางด้านนี้แล้วก็ตัดจากห้องพระหัตถ์ไทยเนี่ยขึ้นไปส่วนที่จะเข้าไปในวันที่เดือนตุลาคมก่อนมาที่31ที่ทุกท่านจะเห็นส่วนนี้จะยังอยู่ที่นี่เพราะเขาจะต้องหล่อส่วนนี้ค่ะลงไปเป็นท่าที่พระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวพอทุกท่านตั้งหลักแล้วเดี๋ยวจะถามในช่างหน่อยในช่างเป็นยังไงมาคุยนิดนึงอายืนอยู่ตรงนี้เลยจะได้เก็บไว้เป็นยังไงคะงานยากง่ายยังไงคะไม่มีอุปสรรคเรากำลังมองว่าตอนนี้ถ้าเราทำแกนของท่านแบบหมุนได้อันนี้เขาจะคิดกันเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็กำลังคิดว่ามันควรหมุนทั้งองค์หมุนทั้งองค์ค่ะคือหมุนทั้งองค์ค่ะเขาต้องออกแบบค่ะแต่เราดูน้ำหนักก่อนตอนนี้น้ำหนักของเราเท่าไหร่น้ำหนักยังไม่ได้รวมแต่เราคิดได้เป็นส่วนส่วนนี้ก็เป็นส่วนนี้รู้สึกว่าสิบตันแล้วจากขั้นตอนไปจากอันนี้แล้วจะเป็นยังไงขั้นตอนนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงเราจะต้องดูความเรียบร้อยต้องทำให้เรียบร้อยเลยนะทำให้ดีที่สุดเลยคุณแม่คิดว่าสักวันที่13ตุลาเนี่ยจะเตรียมการเรื่องยกเนี่ยได้ไหมจะมีการกันยาค่ะนะได้นะมีความเป็นไปได้ค่ะวันที่13ตุลาในระหว่างนั้นค่ะคือ13ตุลาถึง31ตุลาเพราะว่าจะต้องแบ่งองค์ท่านแบ่งกลับไปยังต้องตัดไปเหมือนเดิมอ๋อตัดที่เดิมแล้วก็เอาไปประกอบกันง่ายขึ้นใช่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะเห็นทีมมาแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านได้มากล่าวคำบูชาพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะพี่ติ่งเข้ามาป้าตุ๊กเข้ามานะคะตอนนี้เอาค่ะมาป้าตุ๊กเข้ามาเลยค่ะพี่ติ่งมาด้วยป้าตุ๋มเข้ามาใครที่อยากจะบูชาเดี๋ยวจะเรามาเป็นป้าตุ๊กเอาพวงมาลัยมานะคะเราก็มาทุกคนมากล่าวคำบูชากันมานี่เลยลูกหันมาทางนี้ลูกหันมาทางนี้เลยค่ะเอาละค่ะคุณแม่อยากจะมองไปก็จะเห็นแสงตอนนี้คนดูเราอยู่หรือเปล่าดูอยู่200กว่าคนค่ะอ๋อจะเราเริ่มเลยนะเรานั่งอย่างนี้หรือเรายืนดีคะตากล้องนั่งได้นะคะแต่ถ้านั่งก็จะไม่เห็นนั่งเราเข้าไปอีกหน่อยไหมหรือว่าเขาสำหรับพอแล้วขนาดนี้อ้าวโอเคค่ะเรามองไปที่สายพระเนตรนะคะ
ตอนนี้คุณพี่คนที่ทำอะค่ะบอกกับคุณแม่ว่าเราขัดแล้วเราพ่นทรายแล้วเราจะขัดซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อทำให้ท่านพองสุดพองที่สุดนะคะนั้นวันนี้ขอเชิญยกใจของเราให้ผ่องแผ้วเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงการหลอมใจของเรานะคะในขณะที่เราหล่อบรอนเราหลอมใจเรานะคะแล้วหล่อองค์ท่านแล้วก็ใช้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อการปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ให้เรานึกถึงอย่างนั้นให้เรานึกถึงใจอย่างนั้นเลยนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาคุ
ณแม่มั่นใจว่าเราจะทำของยากนี้ให้สำเร็จได้เป็นปาฏิหาริย์เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ถือว่าเป็นมรดกโลกเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เราได้หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ให้ออกมารับใช้โลกใบนี้ถ้าเรากตัญญูต่อพระธรรมเราต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือสมดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งกับพวกเราว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนการสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากที่พวกเราจะได้มาดูความก้าวหน้าในการหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์แล้วเรายังมีหน้าที่จะน้อมนำและพัฒนาความรักให้เป็นภาวนาว่าด้วยรักที่แม่รักเราเพื่อให้เราออกไปรักโลกใบนี้เราทำงานนี้ด้วยความสำนึกนะคะคำว่าแม่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในเพศแม่เท่านั้นแต่มีอยู่ในเพศพ่อด้วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษที่มีหัวใจแม่เพราะคำว่ามหากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งนั้นมันหมายถึงจิตวิญญาณของการเป็นแม่ที่ให้ได้แม้แต่ชีวิตของแม่เองเพื่อที่จะปกป้องลูกแม้ลูกจะไม่น่ารักลูกอาจจะมีอะไรที่ดื้อดึงลูกอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนเราแต่ว่าความรักของแม่ที่มีกรุณานั้นจะให้อภัยได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณฉะนั้นจะเป็นเพศพ่อเพศแม่แต่ถ้ามีมหากรุณาก็ถือว่ามีจิตวิญญาณของการเป็นแม่เรากำลังหล่อหลอมเรื่องนี้ค่ะกำลังหล่อหลอมเรื่องการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเห็นต่างกันคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าไม่เกลียดกันยากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จได้นี่คือปัญญาที่จะขจับความกลัวนะคะพวกเรามายืนอยู่ณตรงนี้ก็เพื่อจะเชิญชวนท่านได้เตรียมเลยค่ะเราจะมีสมาชิกในครอบครัวของเราหลายหมื่นครอบครัวนะคะที่จะช่วยกันงานใหญ่อย่างนี้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องชวนกันหลายๆภาคีเครือข่ายนะคะก่อนที่ท่านจะยกเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เชื่อว่าเราจะเตรียมการและทุกครั้งที่มีการเตรียมการคุณเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่มีสัจจะกับตัวเองเลยว่าขอให้มีความแตกฉานทางปัญญาแก้ปัญหาจนกระทั่งไม่มีอุปสรรคปัญหาเป็นความสำเร็จเพราะไม่มีอุปสรรคไม่มีความย่อท้อไม่กลัวต่อปัญหาไม่กลัวต่อสิ่งที่มันถูกต้องและงดงามเราจะละราคะโทสะโมหะจนกระทั่งเราสามารถหลอมสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อจิตวิญญาณของมนุษยชาติได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวคุณแม่เพียรทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้เห็นว่ามนุษย์ที่ขัดเกลาราคะโทสะโมหะจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เรามีครอบครัวของเราที่อยู่ไม่ว่าจะที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งป้าตุ๊กทั้งพี่ติ๋งเป็นตัวแทนนะคะนี่ก็เป็นตัวแทนของแม่เลยล่ะส่วนคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากจะส่งความรักไปยังทุกท่านที่ดูรายการของเราเพราะทุกครั้งในเวลาอย่างนี้เราจะพูดแต่เรื่องอาหารอร่อยกินกันหลายคนงานนี้เนี่ยสักเซสเพราะเราทำกันหลายคนคุณเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวย่อนกระปุกไว้วันละ10บาททุกวันแบ่งปันความรักที่คุณมีให้คนอื่นมากกว่านั้นก็ได้แต่คุณแม่เชื่อว่าเราไม่เบียดเบียนนะคะและใครที่ทำได้คุณแม่ยินดีขอให้ทุกคนได้มีโอกาสในการที่จะสละความเห็นแก่ตัวออกไปทุกวันทุกวันทุกวัน
ตอนนี้แมนดาร่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ขยายที่จะรับองค์ท่านออกไปทุกวันเหมือนกันค่ะใช้หินที่เราเคยนั่งจนกระทั่งเราพบว่าหินที่แสดงความเป็นอนิจจังก็ออกไปเป็นรัศมีของแมนดาร่าถ้าให้เราพูดอย่างตรงไปตรงมาคือเรามั่นใจกับการทำงานอย่างถ่อมตัวมีความถ่อมตัวนะคะมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเราถอดถอนอหังการมะมังการมีคนถามใช่ไหมคะว่าจะร่วมเป็นหนึ่งได้อย่างไรก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราใส่อินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะคะว่าเรามีเลขบัญชีของมูลนิธิเสถียรธรรมสถานทุกคนทำงานผ่านมูลนิธินะคะแล้วมูลนิธิก็จะมีใบอนุโมทนามีใบที่สามารถนำไปหักภาษีได้อันนี้ก็เป็นการตั้งใจละที่จะบอกกับทุกท่านนะคะวันนี้ก่อนที่คุณแม่จะออกไปดูในส่วนต่างๆขององค์ท่านเราอาจจะไม่ได้เอากล้องตามไปเพราะมันร้อนค่ะกล้องจะตัดตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่อะคะ315คนก็ช่วยส่งต่อส่งแชร์นะคะเรามองเห็นใช่ไหมคะว่าเวลาเราอยู่ตรงเนี้ยเราตัวเท่านี้แต่ท่านใหญ่แล้วเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องใช้คำว่าสิ่งที่ยังไม่ถ้าองค์ท่านคือสูง28 เมตรอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรหน่อยมานั่งพับเพียบแต้กันอยู่เนี่ยฮะมีความคิดเห็นไหมยืนขึ้นมาเพราะไมโครโฟนอยู่ตรงคุณแม่มาป้าตุ๊กก่อนป้าตุ๊กไม่ได้เห็นตอนที่ต่อองค์ท่านฮะมาป้าตุ๊กวิ่งมาทันเลยดอกไม้สวยงามมากป้าตุ๊กรู้สึกยังไงต้องมาใกล้ๆไมโครโฟนต้องกราบเรียนคุณแม่ว่าเพื่อนจิตินะเจ้าค่ะคือได้เห็นตั้งแต่ท่านเป็นองค์เล็กแล้วก็ขยายแล้วก็เห็นการทำงานจริงๆตลอดเวลามาเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความเพื่อนจิติแล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้างในคือมหัศจรรย์นะคะมีความรู้สึกว่ามหัศจรรย์กันเลยที่คุณแม่ได้สร้างนำพาพวกเราสร้างองค์พระยศรามหาโพธิสัตว์เจ้าองค์ใหญ่และงดงามที่สุดอย่างนี้ที่คุณแม่พูดเสมอว่าท่านจะเป็นมรดกโลกซึ่งก็เห็นตามนั้นจริงๆค่ะก็ต้องกราบน้อมอนุโมทนาสาธุที่คุณแม่ได้นำพาพวกเราสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้อยู่ในกุศลคุณแม่ว่าท่านเนี่ยกวักมือเรียกคนนะเมื่อวานนี้ตอนที่เรารับประทานอาหารกันน่ะก็มีคุณผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุมงานในช่างใหญ่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของศิลปินที่ดูบ้านถวายหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่วัดพระธาตุพนมด้วยนะคะก็มาปรารถนาว่าถ้าศิลปินของเพชรบุรีจะมีส่วนอะไรในการสร้างฐานท่านเนี่ยก็จะมาร่วมใจกันนี่ก็เห็นไหมคะว่าท่านนะคะเป็นคนกวักมือเราเนี่ยคือคนที่ตั้งใจแต่ท่านเนี่ยจะเลือกคนแล้วกวักมือมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเราก็ตั้งใจขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสพี่ติ่งมาคราวที่แล้วอึ้งไปเลยพี่ติ่งอึ้งไปเลยเอาวันนี้มาอีกทีนึงก็ก้าวหน้าไปอีกแล้วรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเหมือนเดิมแล้วว่ามันอิ่มตื้นตันมาถึงข้างบนนะก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะเสด็จไปที่เขาค่ะเราทำงานกันแข็งแรงมากเพราะตอนนี้เนี่ยหินทั้งหมดที่เราทำกันจะเหลืออีก1วันวันนี้เนี่ยเตรียมแล้วค่ะเตรียมทำวงเวียนชีวิตประตูไปก็จะเห็นว่าโหแล้วก็พอสัปดาห์หน้าเนี่ยการสร้างทาราฟาร์มก็เริ่มต้นตั้งแต่สั่งเพาะเมล็ดพันธุ์สั่งเครื่องปั่นดินนะเดี๋ยวก็ทุกคนก็ทำงานกันเข้าไปโดยที่ทุกคนเต็มใจทุกคนเอาหัวใจของลูกทุกคนเนี่ยที่กตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อมวลมนุษยชาติโดยเอาความรักของแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะออกไปรับใช้เราในนามของมูลนิธิป้าตุ๊กกับคุณแม่ก็อยากมอบพระอริยธาราให้พี่ติ่งเพราะว่าพี่ติ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในผู้หญิงที่มาเป็นเพื่อนคุณแม่นะคะในเวลาที่เรายากลำบากตอนที่เราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็มองว่าเพื่อนมีค่าจริงๆป้าตุ๊กก็รู้อยู่ว่าเราทุกคนต้องดิ้นรนมากในภาวะวิกฤตเช่นนั้นก็เอาดอก
พระอริยธาราเข้ามาให้คุณแม่เลยค่ะป้าตุ๊กค่ะป้าตุ๊กมอบให้พี่ติ่งกับคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่ทำอะไรพี่ติ่งทำร่วมหมดทำหินทำที่พักทำหล่อพระคือทำทุกเรื่องเลยเราสองคนในห้าในนามของมูลนิธินะคะก็อยากขอบคุณคุณแม่พี่ติ่งคุณพ่อพี่ติ่งเมื่อวันที่คุณแม่เสียชีวิตพี่ติ่งก็ยังไปทำบุญกับพวกเราพี่ติ่งเป็นตัวแทนของลูกที่แม่จะเสียชีวิตไปเป็น10ปีเป็น20ปีแต่ว่าแม่อยู่ในกุศลของลูกทุกคนฉันวันนี้พี่ติ่งไม่รู้ว่าจะมามอบให้ตรงนี้พี่ติ่งก็เตรียมการอยู่พี่ติ่งไปทำบุญวันระลึกถึงการเสียชีวิตของคุณแม่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วยังน้ำตาซึมๆเล็กน้อยวันนี้ป้าตุ๊กมาก็ป้าตุ๊กส่งมอบเลยคุณแม่เป็นเนี่ยค่ะองค์พระอริยธรรมจะรับเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่ติ่งค่ะรับทางนี้หนุ่มกับอามก็ช่วยจัดเพราะเขาเห็นพี่ติ่งอยากได้คริสตัลเนี่ยค่ะรับได้ค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะที่พวกเราทุกคนช่วยกันให้กำลังใจพี่ติ่งด้วยและพี่ติ่งเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราเป็นแม่ของปูนปั้นเป็นลูกของดร.กำจัดและคุณแม่ปานีที่ให้มูลนิธินะคะดร.กำจัดและคุณแม่ปานีมงคลกุลกับเด็กๆของเราเนี่ย40ทุนเลยนะสาธุค่ะจ้ะระวังนะจ๊ะจ้ะคุณแม่ก็จะขอจบรายการนี้เพื่อที่จะมีเวลาไปตรวจดูชิ้นส่วนต่างๆตั้งแต่พระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะดอกบัวซึ่งตอนนี้องค์ประกอบต่างๆจะเริ่มเสร็จแล้วก็ทยอยกันเข้าไปลงปฏิทินไว้เลยนะคะวันที่31ตุลาคมเราจะเห็นองค์ท่านในฝ่ายของพระพุทธเจ้า5พระองค์พระพักแล้วก็ห้องผ้าไทยทั้งหมดเนี่ยค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์ในฝ่ายของแมนดาร่าซึ่งเป็นมณฑลของท่านและจากนั้นไปเราจะพยายามเร่งทำให้ทันตอนนี้ใครมีแรงมีศรัทธามีปัญญามาหลอมรวมกันข้าเป็นหนึ่งหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบคุณป้าตุ๊กมากเลยขอบคุณพี่ติ่งมากเลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปแพ็คใส่กล่องให้เลยจ้ะสวยงามนะไปกราบคุณพ่อด้วยนะคราวนี้เรามาถ่ายรูปหมู่กันหน่อยนะ